ถือโอกาสน้อมถวายความเคารพพระครูบาอาจารย์พระมหาเถระเพื่อสาธมิกทุกรูปนะครับศรัทธาญาติโยมทุกท่านหันนั้นพระอาจารย์พระท่องว่า1 ชั่วโมงที่กันนี่นะตะกี้อยู่ในโบสถ์สวดมนต์อยู่ในโบสถ์ธรรมะเย็นแล้วก็ป่าเจริญพุทธมนต์อันนี้ก็เลยมาปะกันในรายการปกติสนทนาธรรมกับพระอาจารย์พระมหาบวรวิรัตนโชโตนสถานเคลื่อน 106.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางแล้วก็ออกอากาศอยู่ที่วัดอุทุมพรตาเดือนสถานนะเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมได้ร่วมรับฟังนอกสถานเนาะรับฟังรับสนทนาธรรมถามปัญหาธรรมกันเจ้าแม่บุญนาคยังไม่ได้ส่งหนังสือคำเตี่ยโดฮัลโหลเจ้ายังไม่ได้ส่งสั่งซื้อคำเตี่ยนะนี่ใจเย็นๆฮะบ่เกินร้อยปีได้แน่นอนเจ้าอันรถถึงออนตังไปนั่นเด้อครับเจ้าออนตังไปวันนั้นเดี๋ยวอันนี่ก็โทรหาว่าอาจารย์มันไม่ได้มันมีตัดแต่เพลงบ่ออกกันไหนอันนี้เนี่ยวันใดบันนั้นแต่ไม่แต่เพลงอย่างพูดทั้งคู่ที่พ่อมันได้อะกะบางทีบางวันอันคลื่นมันเสียท่านก็ท่านเขาจะได้กระได้กับมาได้วันนี้ว่าร้องโทรกล่อมกำแล้วว่าจะโอนไปวันนั้นแล้ววันนี้ได้ยินก่อนไปติดกำหมายเลขบัญชีที่พระจันทร์เมื่อวันนั้นนะของพระจันทร์ก็ของไหนบัญชีไผของบัญชีของอันธนาคารกรุงไทยเจว่าอ๋อครุงไทยของมจร.ก้าอันแจกของพระจันทร์แม่เนาะของมจร.แล้วก็ของพระจันทร์เนี่ยมันได้โอนเสียอ๋อโอเคเจ้าแล้วมาได้หมายเลขกันเสียนั่นเอออันอย่างล่ะเดี๋ยวเนี่ยจะรอเอาหมายเลขก่อนอีกเนี่ยจดเลยจดเลยล่ะจดเลยขัดใจเอออันแกนประสานนี่พอดีกะเตรียมพอดีอันธนาคาร TTB นะแม่ทหารไทยธนชาติเนอะจะถ้าธนาคารทหารไทยธนชาตินะทหารไทยธรรมศาสตร์ธนชาติ TTB จะ TTB ตัว T ตัว T แล้วก็ตัว Bทอทหารทอทหารสระอีทอทหารสระอีสระอีสีแล้วก็ทอทหารสระอีแฮมตัวหนึ่งทอทหารสระอีสระอีนะไม่ใช่เอนะสระเออีสระอีเจ้าอีปออีแม่นะอีเนี่ยสีแล้วก็บีแฮมบีบอใบไม้สระอีเอ่อไปไม่สระอีสระอีTTB TTB เจ้า523 523 260 8397 8397เจ้า1 2 3 4 5 6 5 2 3 2 6 0 3 8 3 9 7 8 3 9 7 8 3 9 7เจ้าเจ้าเนี่ยได้แน่นอนนี่นะหมายเลขสีอะไรเจ้าหมายเลขบัญชีพระอาจารย์เจ้าธนาคารทหารไทยเจ้าทหารไทยธนชาติทหารไทยธนชาติเจ้าตัวอย่างนี้เนี่ยอันที่ว่าทหารไทยธนชาติคือTTBอันเดียวกันนะเจ้า
ประตัวอย่างเจ้าฮะธนศาสตร์ธนทอทงนอหนูทอทงนอหนูนอหนูชอช่างสระอาตอเตาสระอิตอเตาสระอิชอช่างสระอาตอเตาสระอิชอช่างสระอาอาตอเตาสระอิค่ะเจ้าธนชาติธนชาติเจ้าอ่านไทยธนชาติเจ้าทุกคนเจ้าเห็นได้สักอย่างอ่านกําได้เดียวเจ้าเก็บหนังสือเนี่ยมาอ่านมันเข้ามันเข้ากันเก่งเก่งเก่งคืออันสมองของสตาแต่ละคนเนี่ยอู้ยเป็นเลิศสมองดีหนังสือที่มันอันอย่างนั้นนะเจ้ามาอ่านเจ้าสะกดได้เจ้าอืมดีละดีละเราจะได้ก่ออันตามนี้นะแม่นะเจ้าเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุเน้อเจ้าเจ้าเจ้าใช่สาเจ้าเข้าใจเข้าใจแม่แก้วเลยเหรอวันนี้วันอังคารที่23กรกฎาคม2567เดี๋ยวสถาก็งงกันนะมะว่าเอ๊บัลลังก์นั้นเป็นเทพแห่งละกาเนี่ยบอกสถาเลยว่าวันนี้รายการสดนะวันอังคารที่23นี่นะเป็นรายการสดๆเลยเจ้าแม่อ้อยนมัสการเจ้าเจ้าท่านเข้ามาเจ้าบอกเข้ากะเข้าไหนวันผูกบอกเจ้าวันผูกก็เข้าเจ้ามากี่โมงหมูโดยประมาณออกจากวัด8โมงเจ้าเขาจะกันเหมือนกันหมูฮะใหญ่เขาจะนั่นน่ะสตางค์แม่ออกแม่จะออกมากี่โมงแม่จะออกมากี่โมงแม่ขายกว่าต้องเพิ่มก่อนกะจะออกมันอยู่หน้าวัดกี่โมงจ๊ะก็นั่นน่ะประมาณกี่โมงหมูเดี๋ยวนี้8 โมง 15 8โมงประมาณนั้นน่ะจ้ะเออน่ะ8โมง15 8โมงเช้าประมาณเนี้ยเนาะเจ้าอืมแม่จะเอาอันสตางค์นั่นกะที่ท่านออกมาตรงนั้นกะจะได้กะมีปัญหาเจ้าได้เลยเจ้าอันต้องปลูก8โมงปลายเนี่ยเนาะเจ้าเจ้าสาธุมั้ยสาธุการนมัสการเนี่ยเจ้ากำลังใจเฮ้อสาธุเจ้าแม่กับแก้วโทรมาใหม่แม่แก้วโทรมาใหม่อันสายมันซ่อนมาได้รับสักกรรมเนาะฮะแม่กับแก้วไปแต่เจ้าวันนี้แซงแม่แก้วอันนี้แซงแม่แก้วเนาะแม่แก้วบัดตันแม่เนาะหันมาแก้วโทรมา2เตี่ยละหับบัดตันสักเตี่ยเจ้าเจ้าเพราะนั้นปะกันเนาะอีแม่จะเอาเบอร์โทรอีน้องก็เฮามีเฟซกันด้วยแม่ปะกันที่วัดมันพดวันนั้นมากอดกันแม่แก้วน่ะเออแม่จะเอาเบอร์อีน้องจะเอาเบอร์กับแก้วไปเออเพราะนั้นญาติโยมเจอท่านอาจารย์อู้ดีใจเจ้าสุขใจกันฟังกันตลอดเนาะอืมคนฟังนักเจ้าไปตัวโยแม่สี่สามสี่คนบอกว่าโอ้นี่ท่านอาจารย์ด็อกเตอร์แหละดีใจหันเปิดโอ้เปิดไข่หัวได้จะได้ก็เปิดกับไข่หัวของเปิดหน้ากันอันจะให้ตัวเจ้าอันอูไปตัวให้ไปตัวกะเอ๋หน่อดีใจได้ป้าท่านอาจารย์โอ้ขนลูกมดอีแม่นั่นน่ะเปิดฟังอาจารย์ตลอดเจ้าโยแม่ใครได้หนังสือแต่ห่อของแม่น่ะถ้าแล้วอีหลานมันขอไปเหี้ยได้กะเดี๋ยวจะไปป้ากันที่ไหนฝากไว้ที่ไหนเหี้ยฮะไปฝากไว้ทางใดแม่บุญยืนว่าจะไปสิงหาแต่บัดแต่เราถามแม่บุญยืนก็น่ะถ้าแม่บุญยืนไปก็ไปเตยกันเข้าเอาวัดตัวน่ะเจ้าได้เดี๋ยวแม่บุญยืนถึงมาก็บุญยืนถึงมาแล้วก็ถามว่าไหนล้อลูกเบากันนี่เจ้าเอาเปิ้นสะดวกวันนั้นอยู่เอาสะดวกเลยเป็นสะดวกมาได้ไปสวดมนต์ที่วัดกะไปสวดตัวท่านอาจารย์อยู่บ้านนี่ถูกต้องอาจารย์ว่าหน้าหยังก็ว่าตัวหน้าแต่ทําวัดเย็นนี่มันอันเดียวกันนะเนาะท่านอาจารย์เนาะเจ้าทําวัดเย็นวันนี้มันเปิดพอกะวันนี้บัดได้มากําลังลูกเสียงใหม่มาตะกี้นี่เจ้าวันนี้มาทําไปเอาหาลูกเนี่ย2วันก่อนเจ้าเจ้าวันนี้พระอาจารย์แล้ววัดบรรพตวันนั้นก็เลยตุ้ยลูกสาวไปอ๋อมากี้นี่เจ้าเออดีละวันนั้นลูกสาวมาปลูกใครมา
ปลูกต้นไม้เนี่ยกะมาปลูกปลาเจเน้ีา่ยกะวันนั้นเจ้าดีละไดพ้ระอาไปจาแรอย์บไปแหวนมาปลูกสกรรมกะฉันเข้าแล้วกลับวัดเลยกะเจ้าปูกาพระอาจารย์ปูกรปลูกก่อนเจ้าพระอาจารย์ปูเจ้กา่อนเจ้ปาูแอค่ะแม่ปูกหนึ่งต้นต้นตึงได้หนึ่งแม่ก็ได้หนึ่งต้นต้นแมม่ยุงจะมีติดฟ้าไข่จ้ะถ้าแม่บุญดินมาได้ไปนี่เดี๋ยวเนอร์มมาันถึมงีติดฟ้าไปมันน้องเนี่ยก็มันก้อยหลวงนะจันไปมอจะรอเจอก่อครับเจอแต่ว่าแก้มาข่อยได้ปิ๊กบานไงอ๋อน้องไอ้น้องอันหลักนะหลักมันน้องหลักนะแก้มาข่อยได้ปิ๊กบานเจ้าไปเอาวัดก็ได้นะเจ้ามาไดต้้องเองไดเน้าะสไดว้ดตัวพระจันทร์ได้ก่อนนะเจ้าเจ้าเจ้าได้กะมันถึงได้ไปมันถึงได้ไปถึงได้มาตส้องาห่วงธุแม่แก้วรออยู่ว่ามันเจยว้ายังเมินแม่กับแก้วนี่น่ะสาธุเจ้า สาธุฮะแม่บ่ขายจ้ามาตรการจ้าเจ้าวันนั้นแม่คำปันเปิดมาแอวหาใครปลูกก็ไม่เตยบนลกไปปลูกกันได้แงมโหพระอาจารย์น่ะเจ้าปุ่นนะกะพระอาจารย์ขึ้นไปปลูกหยอดต้นไม้ปลายไม้วนนะกะขึ้นปลายไม้วนนะกะปลูกต้นไม้อ่ะไปแบบวันแถวนั้นพอปลูกเสร็จกับพระอาจารย์กรรมฉันเข้าฉันเข้าแล้วก็ปิ๊กมาเดียวนี่มาเดียวนี่เปลี่ยนชื่อแล้วนะเปลี่ยนชื่อแจวแอวเด้อครับอาจารย์นุ่มกาเปิดแล้วเรียงงานตุ๊กโต๊ะไอ้น้องแจวแอวเป็นแม่บ้านอย่าคุณนายเป็นหอมเงินหยังเปิ้นไปแปลงงานสลาอย่างกำหูที่ไหนแล้วก่อนคุณนายตายก่อนเจียวแววเจียวแววไปทำบุญได้อยู่อันสัตว์บุญก่อนเหรอคุณนายมาก่อนเจียวแววเจียวแววยังได้อยู่ก่อนถึงตุ๊กตัวขางขางบ้านขางอันนั่นนะกลายเป็นตุ๊กตุ๊กไอ้หมาเดี๋ยวจะได้หรืออูพออาจารย์ว่าเล่นบุญอะไรอ่ะเออแจวแววยังมาได้หอมเดียงเด้อเงินเดียงยังมาออกดิเข้าเป็นอย่างนั้นไปว่าไปตามนั้นได้แม่นเด้อเจ้าตลกมาอู๋เจ้าเจ้าหวั่นดึงเนอะเออดีละมีความสุขหน่อยไหมเนาะมันมันดับอยากจะคืนนะเจ้าไม่คืนเดียวกะเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุแม่สาธุฮะแม่นิตยาน้องฮะเจ้าสาธุเจ้าสาวันนี้ของจริงแหละของจริงกะดูเจ้าจริงเหรอดูเจ้าจริงเออดูเจ้าจริงดูเจ้าแต่เออว่าบัดได้เป็นมหาสดแล้วนะบัดสดแล้วเนาะกำนี่เนาะสดไปสดมาน่ะอาจจะสดปุ่นสดเพ่เพราะว่าเข้าพรรษาละสดมันบ่ได้นะเนาะเออส่วนมาก5บาทมีคิดยังกับบัดได้ไปอ่ะเจ้าเจ้าดีเลยดีมากฟังอยู่เด้อเจ้าสาธุแม่นิตยาเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าฮะแม่แก้วหอมมือแป๊บแล้วยังแม่แก้วอ่ะวันนี้วันนี้มาตันเปิดเลยแม่แก้วเลยฮะเท่าเนี่ยยังได้วันละตัวหมดตันอ่ะมาในแห่ไหวตั้งแต่แรงแห่ไปเลยกะนี่เริ่มตันหลายท่านนะก็ได้เข้ามาร่วมสัมมนาเย็นกับพระอาจารย์หนึ่งถุงวันนี้นะหลายคนหลายคนเลยทีเดียวแหละในช่วงแรกเป็นการทําวัดเย็นนะศรัทธาก็คงจะคล่องอยู่นะคล่องปากอยู่คล่องหูคุ้นหูอยู่เนาะพอทำวัดเย็นเสร็จ
แล้วก็อันแผ่เมตตานะเสร็จเรียบร้อยก็เลยป้าตุเจ้านะป้าตุเจ้าเป็นได้เจริญพระพุทธมนต์เงาหน่อยหนึ่งนะสถานะกับชั่วโมงเหมือนกันแล้วก็ป้าสถาเจริญสมาธิแป๊บเดียวประมาณ5นาทีจริงๆมันต้องเพิ่มไปสัก9นาที10นาทีนะสถานะแต่เนื่องจากว่าจะต้องมาออกรายการแหมเนาะแล้วนั่นก็เหลือเวลานิดหน่อยก็เลยง่ายจากวิหารมาออกรายการสดดีในกุฏินะสถานะก็ปรับพิยะสถาก็พยายามใจพระอาจารย์เต็มที่เนี่ย ใจตอนมีกำลังเนี่ยเดี๋ยวหมดกำลังผมจะใจการใจงานกันจะได้นะใจกันเต็มที่นะสวดมนต์ในบทเจริญพุทธมนต์หรือบางทีเขาจะห้องหวานสวดพระปริตรนี่นะจะได้นำสายอย่างนะแม่ขจรเจ้าวันนี้มาแก้วบัดตันแล้วมันนี่นะฮะวันนี้แม่แก้วบัดตันบัดตันแล้วแม่แก้วนะไม่ต้องให้หมูหูสงสัยโทรไปโทรมาแล้วงานนั่นกะหลัวหมดเลยกะมันลังแบกมีหมูหลัวยังหมดล่ะสงสัยว่าได้ไปตัดหลัวฝนตกกับหลัวเปี้ยแก้มพอไหวเนาะต้องพอไหวนะโทรมาอยู่โทร2 3เตียล่ะชวนแกว่าบ่ได้ฮับบ่ได้เจ้าต้องพอไหวพอประคันสักน้อยเฮาก็เติมเข้าไปเลยเติมไปตลอดอันนี้น่าจะกดอยู่ไปผมมือบ่แป๊บลําเดี๋ยวนี้นะค่ะอืมแม่กําได้ไปโรงวัดเปิ้นอันเปิ้นญาติเด้อเนาะเจ้าครับเจ้าแม่วันนักสัก3โมงสมัยแต่ก่อนนี้ได้ไปกันแล้วแข่งหาเขาบัดนี้ไปบักคืนนะเจ้านี่ครับเวลาพระอาจารย์จับสวดเหมือนแรงมันก็บัดตันเพราะว่ามันมีงานเนาะทำการทำงานสวดบัดแรงถ้าสวดบัดแรงในสถาคงจะมาสวดโดยอยู่วันปกตินะอันนะเดี๋ยวกำเป็นยังเพราะว่าโดยปกติของวัดของวัดมันก็จะได้ฟังญาติบ้านคนเดียวเนี่ยเราเอาสตังค์ใจทําไว้อย่าออกภาษาเอากลับไปตานมานักไปตามที่เจ้าจะเอียกอ่ะเจ้าเอาไปญาติเอาเอียกอ่ะเอาญาติอันละกะเอาก็ถือโอกาสได้ฟังจากวิญญาณของยังผ่องสวดเองผ่องปฏิบัติเองผ่องเนี่ยเนาะแม่เนาะแต่ก่อนน่ะเช่นสมัยแม่เนี่ยเพิ่น3โมงมันไปกันแล้วเนาะแต่ก่อนนี่คนเข้าไปวัดนี่คนจะลงคนจะลงมาแล้วเนาะคนจะวัดวันค่ำเลยถูกต้องเปิ่นฟังธรรมบัดตอนเนี่ยฟังธรรมบัดตอนเสร็จแล้วก็นอนวัดเลยน่ะปะก็นอนวัดปะก็ลงมาน่ะนอนวัดประเดี๋ยวมันไม่อย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้มันค่อยมีแล้วคนนอนวัดน่ะลงมากันเนี่ยปนงกงงปนปนปนขึ้นไปกันเจ้าก็ปรับเปลี่ยนไปอย่าเปิ่นไปเอาปฏิโมกเปิ่นแบบไปค่ําเฮียเจ้าอย่างก่อนน่ะมันที่ว่าไงแล้วก็ไปอ่ะมันปรับไปตามความเหมาะสมนะกะเดี๋ยวเปิ่นไปตอน 5:00 น.ไปอือก็เลยได้ทําบัดค่ําเจ้าเป็นยังเอาอยู่ที่บ้านกันแล้วนะแม่เด้อนะที่บ้านนะเจ้าสาธุแม่สาธุเจ้าสาธุสาธุเจ้าในบทพระปริตหรือว่าอันบทพุทธมนต์เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคำสอนตั้งนั่นน่ะน้องแม่มาลัยวันตาเจ้าพระอาจารย์เจ้าผู้สูงวัยก็มีความสูงเป็นแบบคอยหัวซะซะอาจารย์ดีว่าจะยากจะให้ยากจะได้เหรอผู้ตัวให้ตัวใช้กินน้ำอยู่เพื่อจะแค้นเลยกันเลยไอ้หัวจะบ้าจ้าลูก
สถาสูงไว้มันเขียดดิแบบว่าอาจารย์เนาะสถาบันกลวยบ่จะได้พระอาจารย์อู้ตัวถือหัวตัวเนี่ยจะให้ให้ตัวก็จะได้ก็ได้พี่เครียดมันชีวิตตัวให้ตัวก็ได้เจ้าจะพี่เครียดมันชีวิตชีวาแต่หัวมันได้ตัวสูงไว้นี่มีความสุขนะพระอาจารย์ฟังธรรมะทุกวันนี่นะเจ้าเจ้าเนี่ยความสุขที่เนี้ยมันไปหาที่ไหนได้ง่ายๆถ้าใจมันหมาเนาะจำใจก็ม่วนใครหัวตัวลงผมมีการเครียดแล้วพระอาจารย์ที่บ้านพี่นะเจ้าเออจะไปเครียดมั้ยฟังธรรมะด้วยเสียเวลาเหมือนกันเพราะว่าคุณอู้เป็นฟังแล้วก็ได้ความหูตัวเองเนาะว่าอาจารย์เนาะเจ้าแล้วก็ใครจะมีอะไรถามใครจะถามนี่ก็ถามมาได้เลยทุกคนในยมแม่ยมทับแก่น่ะที่เป็นคนที่คือยังถึงหัวสะพานทับแก่จำเดียวนี่มาคือในใจยังว่าอาจารย์เจ้าตั้งแต่ตั้งแต่ฟังธรรมะนี่นะเจ้ามีความสุขคือไปกับอาจารย์เจ้าหลานข้างบ้านเนี่ยเป็นพ่อชายเนาะแล้วก็เป็นจังมาเพียวสวนในบ้านเนี่ยก็ว่าแม่ฟังธรรมะทั้งวันแหละเจ้าเนาะแม่ฟังทั้งวันนะฟังก็ฟังในลูกนะแต่ว่าคุณพ่อแม่เลยก็ฟังแต่ลูกให้ยุ่งพวกที่ปลายเนี่ยฟังแล้วมีคนหูนะลูกนะฟังแต่ฟังวันแต่หน้าผมก็ฟังทั้งวันหน้าแม่ทั้งวันเนี่ยเนี่ยหลายคนมันหัวที่จะติดกันเนี่ยเจ้าอ๋อหลายคนเจ้าที่เปิดฟังแต่มาได้โทนนักกว่าที่โทเจ้าเอาสะดวกว่าเลยพระอาจารย์ที่มันว่าอย่างนี้ไม่ย้ายอันนั้นเปิ้นไม่ย้ายบ่เขียวเนาะเป็นฟังทั้งวันกูตนกูโอ้งนะเป็นแบบคนนี้อ่ะเป็นมีความสุขอยู่ได้90แล้วนะพระอาจารย์เราเป็นร้อยรู้อ่ะเจ้าน่าที่เป็นใจบุญแม่เป็นถึงว่าถ้าว่าท่านพระอาจารย์เป็นมีทำบุญอย่างๆก็ไปหาแม่เนอะหายายเนอะจ้าวันที่พระอาจารย์ไปบิณฑบาตทำบุญโตยเนี่ยเจ้าที่ไปพระอาจารย์ไปบิณฑบาตพระอาจารย์ไปบิณฑบาตครั้งแรกไม่เขียวมาใส่บาตรก่อนเจ้าเป็นน้ำได้ละจำเป็นเดินไม่นั่นสามขานะเจ้าหลานเป็นเวลาไปวัดมีกินมีตันอย่างเป็นก็ไปหลานเป็นเอาไปโตยใจเป็นบุญถ้าใจเป็นบุญคือใจมีความสุขเป็นชอบทางรายการธรรมะจึงวัดนะอายุมันยืนยาวหน่อยนี่ผลล็อกไว้เลยนะผลจุ่มไปยังพระอาจารย์ว่านะเอากุญแจล็อกไว้เลยจ่ายไปถึงไหนกุญแจมันอยู่พระอาจารย์ว่าเรียนนะครับกุญแจล็อกไว้เลยแม่คุณปัญญาไปไหนนะจังวันนี้นะเจ้าดีละต้องมาได้ยินใจนะต้องเมาน้องสาวมาได้ยินใจโอ้มีกายจังหวะเจ้าสาธุเจ้าพระอาจารย์เนาะโยมแม่ฟังทั้งวันนะเจ้าเนาะสาธุเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าความสุขแล้วก็เป็นความสุขที่ได้สาระบางทีเกิดจากคำถามติสถาถามพระอาจารย์มานั่นแหละเนาะเขาก็ถือโอกาสได้สักกัจฉามีโอกาสสนทนาธรรมในตอนในช่วงของที่พระอาจารย์ออกอากาศเย็นนะมันได้ประโยชน์สถาบางคนที่สะดวกโทรก็โทรมาอู้มาจ๋าท่านได้ที่บ่สะดวกโทรก็บ่เป็นหยังเนาะสถานะมันต้องเป็นหยังเพราะว่าบางคนบางท่านเนี่ยเป็นบ่สะดวกแต่จุดประสงค์มีจุดประสงค์เหมือนกันก็คือฟังแล้วก่อเกิดความสุขสุขจะเกิดขึ้นใดก็ต่อเมื่อเฮาทิ้งอารมณ์ทั้งหลายณขณะที่สถาฟังพระอาจารย์อยู่เนี่ยนะจิตใจมันบ่วอกแวกบ่ฟุ้งซ่านไปไหนแน่นอนนะเนาะคอยฟังว่าพระอาจารย์จะอู้อะหยังสถาคนโน่นคนนี้จะอู้อะหยังนี่นะพออันต่างคนต่างจิตใจจดจ่ออยู่ที่เอียงจิตมันพรากพรากจากอารมณ์ที่จะหึงใจมันเศร้าหมองใดนะมีโอกาสมีโอกาสเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิเพราะมันแบบมีอย่างมารบกวนจะได้ถึงรบกวนมาได้เพราะสถาตั้งหลายนั่นมีจิตใจจดจ่ออยู่กับเสียงอยู่กับธรรมะจีนะอันนี้ปวดท้องว่า
อานิสงส์อานิสงส์ของการฟังธรรมก่อนเกิดตัวสมาธินะจิตเป็นสุขจิตตอมจิตบ่มีความกังวลสมองหยังและนอกจากนั้นพระอาจารย์ก่อนนำนะนำสาระธรรมแก่นธรรมกติธรรมกะมาชวนสถาอูนะชวนสถาใดหาทางหาวิธีการนะอูหันอูนี้แล้วหลายครั้งสถาก่อถามปัญหาธรรมพอถามแล้วเขาก็สนทนาธรรมกันว่ามันควรเป็นจะใดมันจะผิดจะถูกจะใดเอาความประพฤติปฏิบัติจะใดอีนะสถาก็มีความสุขใจจื่นใจที่ได้เข้าใจในสิ่งที่เฮาอันกึดมาเมินขำใจมาเมินติดใจมาเมินบ่ฮู้ว่าจะแก้จะได้หยังจะได้อีนะบางเรื่องบางราวเนี่ยมันสุดวิสัยที่เฮาจะหาคำตอบได้ก็จะต้องอาศัยหลายๆทางหนึ่งทางนั่นก็คือหยังก็คืออันถามฟังนะติสถาถามนั่นถูกต้องละนะโทรมาถามจะได้ถึงเป็นเจ้าอันจะได้ถึงเป็นเจ้าอีเนาะจะได้ถึง เปิ่นถึงว่ากันที่นี่พอเฮามาอูมาจ๋ามาสนทนาธรรมกันเนี่ย มันจึงก่อเกิดความเข้าใจนะถ้าเข้าใจบ่ได้นั่นน่ะสถานะความทุกข์ความโศกบ่สามารถที่จะมานั่งหัวปกแข็งงอนอยู่ในใจเฮาได้แน่นอนเฮามีความสุขแน่แน่ถ้าหากว่าเฮาทั้งท่านทั้งหลายเนี่ยได้มีความใส่ใจได้มีความสนใจในลักษณะแบบนี้นะก็อยากที่คือการฟังธรรมของหมู่เฮาทั้งหลายนั่นเป็นประโยชน์แต่ว่านะพระอาจารย์ได้อู้ถึงเรื่องของคนที่มีภูมิธรรมเนาะสถาเนาะคนที่มีภูมิธรรมเวลาเฮาจะฮู้ว่าตัวของเฮาเองเนี่ยก็ต่อเมื่อเฮามีความรู้สึกแบบใดขณะที่มีอารมณ์เข้ามากระทบนะซึ่งอารมณ์เข้ามากระทบเนี่ยมันมีถึง2อย่างก่อนมันมีดวง2อย่างเพราะมันมีเรื่องสองอย่างสถาก็ลองคิดเพราะว่าเอไอสองอย่างอารมณ์ที่มันมาคือจะได้มันก็พอมันมาจะได้แล้วเขาเขาหูตันน่ะพอเขาหูตันปุ๊บสถาก็เริ่มสบายใจละในยิงหูมันเข้าใจมันนะมันก็บ่ยะคือที่เจของเฮาเนี่ยหวั่นไหวได้เมื่อทําอันจิตใจคือมีความมันคงบ่ฟุ้งซ่านเนาะบ่กวัดแกว่งหยังต่างๆแล้วเนี่ยมันถึงจะสามารถทําจิตใจของเฮานี่คือมันมีความหนักแน่นได้จิตมันต้องหนักแน่นนะแล้วเฮาจะฮู้จะได้ก็ต่อเมื่อมีอารมณ์เข้ามากระทบ2อารมณ์ที่อู้ถึงก็คืออิทธารมณ์กับอนิทธารมณ์อิทธารมณ์คืออารมณ์ที่ชอบอารมณ์ที่ปรารถนาอนิทธารมณ์คืออารมณ์ที่บ่ชอบอารมณ์ที่จังอารมณ์ที่ต้องการผลักไสไล่ส่งอันนี้เป็นห้องว่าอนิทธารมณ์อันหยังก็ตามที่มันมากระทบชอบก็ตามบ่ชอบก็ตามนั่นเนี่ยตราบใดที่ยังเกิดมาเป็นคนอยู่ถึง2อย่างมันถึงแวะเวียนเข้ามาหาอยู่เป็นประจำอยู่แล้วมันสลับกันมาอยู่แล้วหน้าที่ของเฮาทั้งหลายก็จะต้องตรวจตราตรวจสอบไตรตรองอยู่เสมอว่าขณะหนึ่งของจิตของเฮาเนี่ยนะมันฟุ้งซ่านจะใดมันสงบจะใดมันมีความสุขจะใดมันมีความทุกข์จะใดพอของตัวเก่ามันต้องไปพอของคนอื่นเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าณปะเรสังวิโลมานิณปะเรสังกตากตังอัตโนวะอเวกไขยะกตานิอากตานิจะนี่
บ่ควรอันทำคำเสียงขนบนว่าบ่ควรอันทำคำตีอันหื้อคนอื่นเนี่ยเจ็บใจบ่สบายใจจะได้ทีหนึ่งทั้งสิ้นบ่ควรไปดูคนอื่นว่าทำอันหยังแล้วหรือว่ายังบ่ได้ทำบ่ควรไปดูคนอื่นว่าหมอนั่นเนี่ยเป็นคนดีหรือยังหรือว่าบ่เป็นคนดีพระพุทธเจ้าจึงว่าพึงพิจารณากิจที่เฮาหรือเฮาได้ทำแล้วรู้ว่ายังบ่ได้ทำของตัวเฮาเท่านั้นเพราะว่าความดีความบ่ดีคนอื่นจะทำหรือบ่ทำนั่นมันบ่มีผลกับความสุขทางใจของเฮามันบ่ยะให้ใจของเฮามีความทุกข์หรือมีความทุกข์ทนทรมานใดๆเพราะมันเป็นเรื่องของผู้อื่นคนอื่นนะปะเรสังวิโลมานินะปะเรสังกตากตังอย่าไปตรวจสอบอย่าไปใส่ใจนะพอยิ่งไปใส่ใจคนอื่น1ส่งใจออกไปตั้งนอกก็ล้วนแล้วแต่เจอปัญหาอุปสรรคมากมายก่ายกองก็คืออารมณ์ที่รอรับอยู่แล้วนะถ้าเฮาหากถ้าเฮาว่าเฮาบ่สำรวมสำรวมใจของเฮาเนี่ยนะมันตรวจสอบตัวเฮาอยู่เสมออัตโนวะอเวกขยะกตานิกาณานิคือพึงพิจารณากรรมของตัวเองการกระทำของตัวเองกรรมคู่ของตัวเองแล้วก็ความคิดของตัวเองว่าได้ทำหรือยังบ่ทำโดยเฉพาะการงานบทบาทหน้าที่ของหมู่เฮาท่านทั้งหลายเนี่ยว่าเฮาได้ทำหรือยังแค่นั้นสถาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเตือนหมู่เฮาทั้งหลายเมื่อใดก็ตามเฮามาตรวจสอบตรวจตราความรู้สึกของเฮาวันก่อนพระอาจารย์ได้บอกถึงสถานได้พิจารณาในเรื่องร่างกายเนาะว่าร่างกายจริงๆมันมีหน้าสถานเวลาเฮามีสถานเฮามีเวลาเนาะขณะที่สถานนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามเนี่ยไปเห็นเพราะว่าสัมปชัญญะก็คือไปเห็นความเคลื่อนไหวของร่างกายนั่งก็ตามนอนก็ตามไปลองไปใส่ใจว่าอวัยวะส่วนใดของเฮาเคลื่อนไหวหรือว่าบ่เคลื่อนไหวอย่างมือของเฮาเนี่ยสมมติว่าเฮาจะเอามือเข้ามามือออกไปมือเข้ามามือออกไปสติกำหนดทุกอย่างเลยเขาว่ามือน่ะอยู่ที่ไหนอยู่จะใดเนี่ยสังเกตเห็นเวลาเขาขยับก็เหมือนกันขยับนั่งขยับนอนขยับยืนขยับเดินใส่สติเข้าไปสังเกตไปตรวจตราไปตรวจสอบให้เห็นชัดชัดเลยว่าขณะนี้เนี่ยมันมีไอ้หยังเคลื่อนไหวอยู่หรือแม้กระทั่งเวลาเขากินข้าวเนาะถ้าเขาใส่ใจนี่นะเราสถาบันหีบนี่นะกินข้าวที่บ้านเนี่ยลองพิจารณาในสัมปชัญญะปัปปะดูว่าอิริยาบถย่อยทั้งหลายขณะเขากินข้าวเนาะเขาจะเนี่ยอย่างก่อนนะเอื้อมมือเอามือเนี่ยไปกำจ้อนพอเขาเอามือไปกำจ้อนสติกำหนดหัวมือเนี่ยเขาเคลื่อนไหวมือเขาเคลื่อนไหวไปหาก้นจ้อนขณะที่มือเคลื่อนไหวไปนะมือเคลื่อนไหวไปนี่มีสติกำหนดหูชัดเจนว่าขณะนี้มือเคลื่อนไหวพอไปจับที่จ้อนมือเนี่ยได้สัมผัสกับก้นจ้อนมีสติกำหนดหูว่าเขากำลังกำก้นจ้อนพอเขากำจ้อนเสร็จกำไปไหนอ่ะสติกำหนดหูหมดเลยแล้วเอาอันจ้อนเนี่ยไปจุ่มถ้วยเพื่อจะไปตักแกงหีบแกงอย่างต่างๆนี่นะขณะที่จ้อนไปจุ่มกับน้ำแกงสติกำหนดหูชัดเจนเลยว่าจ้อนอยู่ในน้ำแกงแล้วเขาจะกดเลิกกดบาเลิกหันชัดเหมือนกันกดเลิกกับหันชัดกดบาเลิกกับหันชัดกดที่หันชัดเลยเราหันไปถึงกระทั่งว่าน้ำแกง
ในจอดเนี่ยมันหน่อยเดียวหรือว่ากึ่งหนึ่งหรือว่าล้นจอดสังเกตได้ชัดๆเลยไปดูชัดๆเลยว่าขณะนี้จอดเป็นจะใดหันจอดลักษณะจอดเป็นที่อีอ่ะเหายกขึ้นมาก่อนขณะมือที่เหายกขึ้นสติไปกำหนดเห็นโดยละเอียดว่าจอดผลากจากถ้วยแกงแล้วขึ้นมาแตะที่ปากพอมาแตะที่ปากเสร็จนะมันหันหรอมันหูหรอพอมาแตะที่ปากเสร็จนะจอดสัมผัสกับปากอ้าปากก่อนที่จะจ้อนจะเข้าปากสติมันกำหนดเห็นว่าปากมันยังงับอยู่มันยังมาอ้ากำเตือบางทีเนี่ยจ้อนมันมารออยู่เนาะรออยู่ใกล้ๆปากสติไปกำหนดเห็นปากมันงับอยู่เนี่ยจะได้จะหิ้งแกงไปอยู่ในปากได้สติไปกำหนดหู้ว่าขณะนี้เนี่ยปากมันงับอยู่อาไปปากที่อาเข้าไปนั่นน่ะสติได้ก่อนพอเขาไปเห็นปากของอาพออาเสร็จเรียบร้อยดึงจ้อนเข้าใส่ในปากพอไปใส่ในปากปั๊บรสชาติอาหารมันไปแตะติดลิ้นพอมันไปแตะติดลิ้นความรู้สึกเกิดขึ้นว่ามันหวานมันเค็มมันเปรี้ยวมันเผ็ดมันขมตัวสติไปใส่ใจกำหนดรสชาตินั่นพอมันไปแตะนะลิ้นทำหน้าที่สัมผัสรสเรียบร้อยแล้วเนี่ยน่าจะได้ต่อมันก็ต้องลื้นมันก็กลืนเข้าไปลื้นเข้าไปณขณะที่ลื้นก่อนลื้นขณะลื้นลื้นไปแล้วโอ้ขณะเนี้ยอาหารที่เขาหีไปตะเกียบมันลงไปชื่อเกียบนะอันเนี้ยหมายถึงว่าปลาหลวงไม่หลวงที่อยู่ตามบ้านตามจองเวลาปลึกมาคำบ่คืนบ่เจ้าบ่วันหลายคนเปิ่นบ่ได้เดือดร้อนหยังพอมีเวลาสถาขอลองใส่ใจให้ละเอียดมากขึ้นทุกอิริยาบถสมมติเขาเอาใส่ปากแล้วเขาจะเกี้ยวนะขณะเคี้ยวๆจะได้ไปสังเกตเห็นหึงชัดว่ามันเคี้ยวจะได้กินเข้าเข้าไปเนี่ยเคี้ยวมันละเอียดหรือบ่ละเอียดแค่ไหนสติไปกำหนดหูหมดแล้วก็อันลื่นไปลื่นหูตัวก็หูตัวนะหูตัวบ่ได้สติเกิดเหมือนนั่นหู้เท่าทันบ่ได้สติเกิดเหมือนนั่นมันบ่หนีไปจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เลยหรือนะเขาจะใส่เสื้อเนาะเขาจะใส่เสื้อไปสังเกตว่าวิธีการใส่เสื้อของเขาเนี่ยโดยละเอียดว่าเขาใส่เสื้อแบบใดนะเอาเสื้อมาปกหลังเอาสะเอาแขนขวาใส่ก่อนรัวเอาแขนซ้ายใส่ก่อนกำหนดหูเลยณขณะที่ใส่แขนขวาใส่ไปเรียบร้อยแขนซ้ายยังมาได้ใส่มันวางอยู่มันโล่งอยู่เขาก็ไปพอแขนซ้ายแหมแขนซ้ายมันวางมันโล่งอยู่ใส่เข้าไปใส่เสร็จเรียบร้อยเป็นจะได้มาได้แตะปัดตอมกำเตือมาได้กรัดกระดุมกำเตือเขากระกรัดกระดุมติดปัดตอมหุ่นซิบอย่างกันละแตะนั้นอิริยาบถต่างๆแม้กระทั่งการอาบน้ำนะอาบน้ำแต่ละขันแต่ละนำบวยเนี่ยฮึ่มฮึ่มทุกขณะตัวสติทำงานทุกขณะบ่ได้ขาดพิจารณาเห็นใส่ใจเห็นพิจารณาเห็นใส่ใจเห็นที่อีมันไหนเลยอนิจจารมหรืออารมณ์ที่บ่ปรารถนามันกระแทกมันกระทบเข้ามาแล้วมันจะยะหึงใจเฮาเศร้าหมองขุ่นมัวมี
พราะบ่ได้เปิดโอกาสเห็นความเศร้าหมองความทุกข์ความหม่นหมองเข้ามาหนั่งอยู่ในกลางจิตตะดวงวิญญาณของเฮาก็คือตัวใจมันมาไหนล่ะเมื่อกำหนดสติและมีตัวสมาธิประคองกันไปอยู่จีเนี่ยจึงเป็นโอกาสมอเป็นโอกาสอันดีนะสถาก็อย่าไปลืมนะอยู่ตามบ้านตามจองพอมีเวลาก็ถือโอกาสกำหนดอิริยาบถละเอียดละเอียดแบบเนี้ยค่อยๆทำค่อยๆพิจารณาค่อยๆสังเกตจะเห็นมันตอมเร็วจะเห็นมันสามารถเข้าไปอันหู้เท่าทันเร็วก็ต่อเมื่อเป็นผู้ที่ใส่ใจมันมันเขาใส่ใจมันมันดูมันมันมันก็เกิดความเคยชินคุ้นชินมันก็เคยคุ้นชินเคยชินอย่างต่างๆเนี่ยมันก็คือเขาทั้งหลายเนี่ยมันมีความประมาทตั้งอยู่ในตัวสติโดยสถานเดียวเขามีเวลาปะเลอร์นี่เพราะไอ้ตัวมีเวลาปะเลอร์เนี่ยหลายคนนะที่ฟังทำตลอดเนี่ยนะเริ่มมีเวลาเสียใจมีเวลาน้อยใจมีเวลาคิดถึงคนอื่นละคิดถึงตัวเก่าว่าเฮาเนี่ยมีความหม่นหมองจะได้ก่อมีความสุขมีความผ่องใสจะได้ก่อนะเนาะเขามีความสุขเขามีความผ่องใสเขามีความจื่นใจจื่นกายเขาหู้หรอหู้ด้วยตัวเขาเองหันด้วยตัวเขาเองจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งพระอาจารย์ยังบอกสถาหลายคนว่าบางคนเนี่ยบ่เดียวนี่บ่น่าจะมีแล้วเนาะแต่ก่อนเนี่ยอันอยู่คนเดียวเป๊กเล็กลูกหลานละอยู่คนเดียวเป๊กเล็กเกิดความเหงาความเหงาความเศร้าความเสียใจค่อยน้อยใจมนมองและหลายคนเกือบจะทุกคนเลยแหละฟังพระอาจารย์มันเข้ามันเข้าเออมันเสียเวลามานั่งกกงกเหมือนไก่เหงาห่านี่มันจิตใจแล้วสลอนหน้าเหลืองเอิดเติดนี่นะนั่งอันหายใจควางไปวัน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 มัวเศร้าโศกยี่น่ะพอไปเข้าใจความจริงว่าเออชีวิตเวลาเนี่ยมันวิ่งโดยตลอดนะมันวิ่งโดยตลอดแล้วมันอันไปแบบบกกลับเลยนะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเนี่ยนะมันเวลากลับไปแบบบกกลับเลยไปแล้วไปเลยนะสถานนะอันเนี้ยเป็นแหมอย่างหนึ่งที่อันเพิ่นเขียนในตาลปัดนะเวลามีงานศพทุกเจ้าก็จะสวดแล้วก็มีตาลปัดเกื้องนานี่นะนะไปไม่กลับเมื่อวันเวลามันไปเวียนไปหายไปเวียนไปหายไปมันบ่ยอมกลับมาหาเฮาอย่างแน่ๆแต่ตัวเฮานี่กะจะพลาดโอกาสบำเพ็ญคุณงามความดีบำเพ็ญทานบำเพ็ญศีลบำเพ็ญจิตภาวนาทำสมาธิก่อนเกิดตัวสติปัญญาใดเนี่ยมีตัวเฮาเท่านั้นจึงจะสามารถที่จะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อขจัดความเหงาใดเมื่อจิตมันบ่ขุ่นมัวบ่เศร้าหมองจิตมันก็แจ่มใสเบิกบานจิตที่แจ่มใสเบิกบานนั่นมันบ่เครียดจึงส่งผลถึงสุขภาพกายที่มีความแข็งแรงเพราะว่าใจมันบ่ห่อเหี่ยวอ่ะเหมือนพระอาจารย์ได้บอกสถาวันก่อนว่าหลายคนอายุ80 90อายุกับร้อยมันมีโรคใครๆเจ็บก็ถามหาลองไปถามเถอะสถาส่วนมากเพิ่นจะมีจิตใจแบบปล่อยวางบ่คิดบ่เครียดบ่เหงานะหาอันหยังต่างๆทำแล้วก็กองเกิดความสุขแล้วมีคติอยู่ในใจอยู่เสมอว่าความสุขให้เกิดง่ายความทุกข์ให้เกิดยากๆความทุกข์จะไปให้มันเกิดง่ายความทุกข์นี่นะให้มันเกิดยาก
ส่วนตัวความสุขนั่นเนี่ยก็จะต้องเกิดง่ายๆอย่างกันนะมีอย่างสักอย่างหนึ่งก็สามารถสร้างสุขกับตัวเองได้มันอยู่ที่เฮาทั้งหลายเนี่ยว่าเฮาจะสร้างสุขสร้างทุกข์แบบใดจะใดมันบ่อยู่ที่คนอื่นอยู่ที่ตัวเฮาเฮาจะสร้างมาได้ก็ได้เฮาจะเศร้ามาได้ก็ได้นะมันขึ้นอยู่กับว่าเฮาวางท่าทีเป็นจะใดเฮาจะฮู้เลยอัตตสัมมาปานิทิจะเนี่ยคือการตั้งตัวเองไว้ในทางที่ถูกต้องตั้งจิตในทางที่ถูกต้องมันก็มีความสุขอยู่ตลอดไปเนาะสถานเนาะ ทักทายทักทายสถาได้พิมพ์ข้อความมาตักประจาน โยมแม่เพนกับฟังนมัสการพระอาจารย์เจ้านี่สาธุสาธุแม่บัวตองอินสุวรรณน้อมนมัสการฟังอยู่เนอร์นะปอยงยุทธมณีวันกราบนมัสการพระอาจารย์ครับนะเวียงละกอนลำปางอันนี้ลูกศิษย์พระอาจารย์พระนิสิตไปปฏิบัติศาสนกิจที่มาเลเซียคงจะมีความสุขละนะอันนี้ส่งข่าวบอกพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์มาอยู่มาเลเซียตอนนี้ติดใจขนาดหมายถึงพระนิสิตนะฮะพระนิสิตที่พระอาจารย์ส่งไปสอนนักเรียนเป็นคนมาเป็นคนไทยในมาเลเซียนะสถานะเป็นรู้ภาษาไทยเนาะแล่งตาย เมื่อปี2537พระอาจารย์ไปปฏิบัติศาสนกิจอยู่กับเปิ่นปีป๋ายสถานไปสอนนอนตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมจนถึงปนสอบธรรมศึกษาปัตตโรในช่วงนั้นเนี่ยพร้อมนะเดี๋ยวถ้ามีภาพเก่าๆเนี่ยพระอาจารย์จะขึ้นมาเป็นฉากหลังสถาได้พอว่าย้อนถอยหลังไปเมื่อสัก30ปีเนี่ยตอนที่พระอาจารย์ไปทำงานที่มาเลเซียทำงานนักนักนะสถานะทำอยู่คนเดียวละอ่อนร้อยป๋ายสอนตลอดแล้วก็มีอันน้องๆหนุ่มๆที่เปิ้นฮู้ภาษาไทยเนาะเปิ้นก็มาช่วยสอน ช่วยกะลาเขามีความสุขนะอาจารย์อยู่ปีปลายก่อนนะสถานะ30ปีที่ผ่านมานั่นเนาะตอนนี้ยังมาลืมกันเลยนะถามถึงกันตลอดที่ต่อกันตลอด30ปีแต่พระอาจารย์ก็บ่ได้ไปเหมือนละเลยส่งพระนิสิตไปปีนี้2รูปเนาะไป2รูปก็ปรากฏว่าอันน่าจะไปทำงานได้ดีเนาะเห็นบอกว่าตอนนี้ติดใจละเนี่ยพระสองรูปนี้นะเป็นพระนิสิตหลวงศรีพระจันทร์เองติดใจอยู่กับระดับละอ่อนครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าอาวาสหรือว่าเป็นนั้นพระในวัดท่านก็เป็นหลวงศรีพระจันทร์ที่เคยสอนเมื่อ30ปีนั่นแหละก็ขึ้นการต้อนรับดีนะสุขใจแล้วก็ได้บอกพระอาจารย์ว่าโอ้นี่พระจารย์ในดงดังขนาดนะมาเลเซียพระจารย์ไปอยู่30ปีแล้วเขาก็ย่อมจะลืมพระจารย์ถามถึงตลอดเพราะว่าพระจารย์ไปทำงานแบบนักหน่วงนะแบบจริงจังสมัยโน้นเนาะไปสอนแล้วก็เตะวันพระวันพระก็เตะสถาเปิดมาฟังทับมันเต็มแผ่นสถาบ้านถ้าเป็นภาษาไทยเขาก็คือวัดไม่สนนะวัดไม่สนหรือว่าเป็นวิชาเป็นทางการคือวัดเทพบัณฑิตนะอยู่ไซบุรีเนาะหรือว่ารัฐเคดาพระจังก็อยู่ปีหนึ่งกระทรวงพระนิสิตไปปีนี้น่าจะมีความสุขดีละหันหายแซบนี่นะอันทักทายพระจารย์มาที่ Facebook Live เนาะสาธุเทรนเนอร์จะได้ก็มีปัญหาจะได้ก็บอกพระจารย์นะโยมเป็นสีเป็นสีอันสังฆพันธ์เอ้าสาธุสาธุวันนี้แม่ยายแก้วหอมมีมือแปบหายแซ่บแล้วเดี๋ยวดิสงสัยอันหลวงจะมดละมาแทนโทรมานี่นะผมมันโทรมันด้วยนะยายแก้วนะยายโบแก้วนะแซวอันนี้แซวแม่โยมอันชันวงจังเงินนี่สาธุสาธุพระอาจารย์โยมคำสุขอยู่ทินโทรพระอาจารย์มาเนาะแล้วก็อันแม่วิจิตราธรรมลังกานี่ไปอันถวายเพลทุกวันอาคารวันพุธเจ้าแม่มาลีนมัสการ
จารย์เจ้าพระอาจารย์จ้ะต่อเลยอีกอันจากมันธรรมวัดเย็นมาต่อเพลเลยเนาะต่อเลยเจ้าพระอาจารย์ต่อได้หมู่เยอะแม่ก็ต่อได้เนาะนั่นน่ะวันนี้ก็ชั่วโมงเดียวนะวันนี้นะนั่นมีไปชั่วโมงกันละกันยังไม่ใช่เสียงแหมเดี๋ยวจะออกชั่วโมงเดียวละเจ้าเจ้าวันนี้จะออกชั่วโมงเดียวชั่วโมงหลังเดี๋ยวเทปออกพักอันขอตัวเจ้าพระอาจารย์เจ้าก็ตอนที่มีกำลังเนี่ยเจ้าทำเวลาสถาใจดูเจ้าหนูก็ใจตอนมีกำลังหมดกำลังจะไปใจพระอาจารย์ฮะคุ้มอีคุ้มเจ้าอันเป็นห่วงอยู่แม่กันแน่เกี่ยวกับรถคิดกับรถลมหายใจนี่นะเจ้าไม่ใช่ชนะห่วงจะฟื้นอยู่จะฟื้นตัดครึ่งวันนะเจ้าพระอาจารย์ถูกต้องจะฝึกมันๆหมูนี่อ่ะมันอาศัยความคุ้นเคยมันๆเจ้าถ้าเนี่ยมันยังมันก็จะเป็นไปของมันเองต้องใช้เวลานะเจ้าพระอาจารย์ถูกต้องเจ้าถูกต้องบ่ต้องผีผามใจเย็นๆก็เป็นก็ไปแต่ทําเรื่อยๆก็เอียกระทําไปเถอะก็มีน้ําแหน่ปลาหวานมันมีละอ่อนเนาะตะเบิ้นกับมีปออันนี้กับมีละอ่อนกว่าจะพาเขาไปโรงเรียนไปทำงานทำกะเหลือคนเดียวนั่นแหละก็เนี่ยก็อาศัยธรรมะนี่ก็อาศัยดูเจ้านี่ก็เป็นเพื่อนทุกวันนี่มันผ่านมาจะสี่ธรรมะส่วนมากจะเป็นนั่นในเรื่องของในเซตอาจารย์ของคุณมันจะหนาตัวของอาจารย์ตัวมันข่ามันได้ย่างกันต่อเสียเสียแม่ตลอดดีละดีละฝึกก็ฝึกไปเนอะเจ้าทุกใจดีละสาธุเจ้าสาธุนักเนอเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าฮะแม่วันเย็นเข้าใจเข้าใจแม่วันเย็นโทรมาแวบหนึ่งตะกี้ข้าจารย์มาในครับสักกรรมแม่แสงเบียนวงจันทร์นมัสการพระอาจารย์นี่สาธุสาธุเจ้าแม่บ้านเย็นแล้วมาตามไหว้ตาเจ้าท่านสาธุเจ้าเจ้าวันนั้นก็จัดละกันเนาะวันนั้นปะกันแล้วอูกันแล้วแล้วเจ้าแต่พี่ทำวันนี้จะออกชั่วโมงเดียวเองละเจ้าเพราะว่าอันพระอาจารย์เริ่มมาตั้งแต่หนึ่งทุ่มแล้วไหมเจ้าเจ้าแล้วก็จะไรกระจ่างอ่ะเป็นเทพเป็นยังแม่ก็ต้องฟังอยู่แค่นั้นเนาะถึงวันนี้เขาถามอีปอไปแล้วเอาไปมาเป็นเพื่อนตู้เจ้าก็เป็นเพื่อนเขาว่าตู้เจ้าไหนก็มาหาไม่ไรส่งของเฮาก็ตีตามตีซีเพื่อนก็มาวะนี่เนาะห้ามมีตู้เจ้าก็งอมมากะเอ๊ะกะจะห้ามมีตู้เจ้ามาเนี่ยอันต้องเดินกลางคืนเนี่ยเหงาแล้วเนาะเจ้าคือเงาก็กลัวเดี๋ยวนี้อ่ะกะเดี๋ยวนี้มันเงาละสบายใจสีถุ่มก็งั้นทีรามที่นี่นะพระเจ้าอ่ะมะอ่ะกะถ้ามีทุกเจ้าก็จัดง่อมเหมือนกันแหละแม่นนะแม่นนะทุกเจ้าก็อันถือโอกาสได้เอี้ยกะได้แสดงออกได้แสดงทำอย่างมันเนี่ยนะแม่เนาะแต่แทบเป็นยังก็จังให้แม่ตึงฟังอยู่จังนั้นเนาะเจ้าดีละดีละเจ้าสาธุเนอเจ้าสาธุเอตุเจ้าเจ้าเจ้าแม่อรพินใจแก้วนี่นมัสการพระอาจารย์มาแม่เรนูใจวุ้งนมัสการมาแม่สุนันทากาดีนมัสการพระอาจารย์สาธุสาธุนะแม่รำไพสาธุฟังพระอาจารย์อยู่เนอนะอาชุติการรอดพยันนำมาสการพระจันทร์เจ้าสาธุถ้าใครมานักนะที่เขียนข้อความมานี่เนาะแม่กองคำนันตาปลูกเนี่ยสาธุสาธุเนื้อฮะแม่จันทร์แก้วหาพระจันทร์เมินฮัลโหลเจ้าหัวมันมือจะแปดเลยไม่ได้โทรหาพระอาจารย์เมินละเออน่ากะเออน่าจะเรียนว่าอันพระจังได้อย่าหาชดอีกว่ะชดทางชดนี้หน่อยน้องเนาะพุทธก้าวหนึ่งออกพุทธก้าวหนึ่งออกไม่ใช่เหรียญว่ะหันโทรเข้ามาเมินเหมือนกันนะไม่ใช่เหรียญเออแม่ก็กล้าเจาะอีกเหรียญแม่พรเ
โทรไปแล้วจำโทรโทรมันได้เจ้าหมอมันมือแปลกเอาโทรศัพท์ขวางใจหมอนั่นนี่ใจขึ้นดิบัดจำเขาชักแก่น้องเอ๋ยแหมพอจ้ะแต่จะแก้โทรก็มาได้โทรมือนี่หน่อยเนาะโทรจำโทรมันก้านนะกระแมมพอดหมอมันมือจะพอจะแปลกนี่เนาะเชื่อขวางอย่างอย่างวันนี้ว่าเดี๋ยวโทรมันหลอกมันถ้ามันได้กับเพราะอย่างแม่แก้ววันนี้สงสัยเอาโทรศัพท์ขวางหมอนแล้วนี่นะสงสัยได้ขวางได้หรอรับสักเปียให้เหรอดีละฟังถึงวันนะพระอาจารย์เจ้าแต่มาโทรผมได้หนึ่งวันอ่ะเป็นอย่างเอาสะดวกขึ้นมาเก่าโทรศัพท์ขวางเจ้าสาธุเด้อพระอาจารย์เด้อเป็นกำลังใจเงี้ยสาธุเจ้าเจ้าไว้สาเจ้าไว้สาเจ้าหาแม่พัดนาจระขะใจเจ้าไว้สาเจ้าขะใจเจ้าได้ยินเสียงไม่แก้วเออวันนี้วันนี้ระบาดตันสงสัยอมรเอาอันเราทราบจงหมอนแล้วเดี๋ยวนี้นะเบ็ดมดแค่อีกเออเป็นไม่ได้โทรมา2เถื่อ3เถื่อบ่ได้รับสงสัยแบตนั่นมดอากาศอันนึงก็ฝนมันตกอย่าหลัวเปี้ยอย่าหลัวเปี้ยเปี้ยเซียนเปี้ยพระอาจารย์ออกชั่วโมงเดียวอีกวันนี้เจ้าเพราะว่าพระอาจารย์เริ่มมาตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะเจ้าเจ้าโอ้โหสนแน่ยังพระอาจารย์ออกชั่วโมงเดียวเด้อเดี๋ยววันชั่วโมงหลังพระอาจารย์ขอเทพใส่ต่อบางตัววันนั่นแน่เนี่ยบางตัววันเจ้าดีครับมีความสุขดีเนี่ยแมนเนอร์มีความสุขดีตู้มีทุกเจ้านี่ตู้งอมแม่นั่นแหละเกียร์งอมเต้นนะอยู่คนเดียวเนาะเจ้าเนี่ยอยู่คนเดียวสมะดูต่างนั้นกำหนดสติดิเจ้ากำหนดลมหายใจยังก็ได้นะแม่เนาะเจ้าดีละเป็นกำลังใจเน้อเจ้าเป็นนั้นกำลังใจเด้อสาธุเจ้าเจ้า อันเนี่ยแม่สมนบุญนำมาสาธุตัวเน้อแม่มารีขนมไทยแล้วก็ยมต้อยนะจันนิดาจากกรุงเทพมหานครนะวันนี้พระอาจารย์อย่างที่บอกไว้เนาะเริ่มมาตั้งแต่หนึ่งทุ่มแล้วนะสถานะเดี๋ยวก็ถือโอกาสได้พักสักกั๊มหนึ่งแล้วก็เคลียร์การเคลียร์งานนิดหน่อยนะสถานเนาะจะได้ก็จะไปลืมหนาฝึกจิตของตัวเขาเองมีความแกล้วกล้าอาจหาญฮึกเหิมจะไปอ่อนแอจะไปปอแปรจะไปท้อแท้เสวลานะเอาชีวิตของเขามีความสุขตลอดไปก็แล้วกันเนาะแล้วก็ที่ลืมบ่ได้กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์เหมือนเดิมนั่นน่ะที่ได้อันเป็นกำลังใจนะมีเมตตาให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับจะได้ก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเด้อ